สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Saturday Night Live นะครับประจำวันเสาร์4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้เราจากผลโหวตในกลุ่มหลังบ้านในอาร์มนะครับคิดว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอีลอนมัสในช่วงยุคอินเทอร์เน็ตที่มันกำลังบูมเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง PayPal รู้จัก PayPal ที่เราใช้จ่ายตังค์ที่เราใช้โดเนทพูดถึงโดเนทก็โดเนทเข้ามาได้ผ่าน PayPal ข้างล่าง พอ PayPal มันดังปั๊บเนี่ยนะครับเขาทำได้สักพักหนึ่ง eBay ก็คือ eBay เป็นรู้จัก eBay ใช่ไหม eBay เว็บประมูลของนะครับก็ใช้ PayPal เป็นหลักเขาใช้ PayPal มากๆจนกระทั่ง eBay บอกไม่ไหวละกูซื้อ PayPal เลยนะครับ ด้วยความตั้งใจของอีลอนมัสว่าอยากจะให้มนุษย์เราเนี่ยออกไปสำรวจอวกาศเขาก็เลยเอาเงินทั้งหมดเลยนะที่ได้จากการขาย PayPal หลายร้อยล้านเลยนะดอลลาร์นะไปตั้งบริษัทที่ชื่อว่า SpaceX นะครับ SpaceX เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วเราอาจจะเพิ่งได้ยินชื่อแต่ว่ามันตั้งมาตั้งแต่ช่วง2000ต้นๆแล้วนะครับด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าจะต้องส่งคนไปดาวดวงอื่นให้ได้นะครับทำให้การค่าขนส่งค่ายิงจรวดทางอวกาศลงออกไปสู่อวกาศเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับให้มันลดลงเพื่อที่จะให้มันถูกพอถูกปั๊บเนี่ยนะครับคนก็จะสามารถที่จะจ่ายเงินไปได้มากขึ้นนั้นคือจุดประสงค์ของอีลอนมัสก์นะครับดังนั้น SpaceX เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นบริษัทที่อีลอนมัสก์ยอมที่จะขาดทุนเพื่อที่จะได้สร้างเทคโนโลยีที่จะส่งคนออกไปที่อวกาศทำให้โลกเห็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะเว้ยขอบคุณอีลอนมัสก์สำหรับทิป1 เหรียญด้วยนะครับผู้ก่อตั้ง PayPal มาก็ทำนะเห็นว่าอีลอนมัสก์มีหลายขามากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาดูในวันนี้เนี่ยก็คือผมอยากจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกกันมาแล้วกันแต่ผมจะพูดเรื่องที่ผมอยากพูดก่อนนั่นก็คือเรื่องนี้เปิดแป๊บนี่คือคลิปของ SpaceX คือ SpaceX เนี่ยเราคุยกันก่อนนะมันคือจรวดของเขาเนี่ยคือยิงกลับไปแล้วยิงออกไปแล้วเนี่ยมันกลับมาจอดได้มันสำคัญยังไงมันกลับมาจอดได้เนี่ยมันกลับมาจอดได้เนี่ยมันเซฟเงินปกติเรายิงจรวดเรายิงปุ๊บทิ้งไปเลยนะหลายสิบล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์ทิ้งออกไปปล่อยไว้อวกาศSpaceX คือการเอานำมันกลับมาลงจอดนะครับมันเอามาลงจอดแบบอัตโนมัติมึงบ้าเหรอนะเดี๋ยวดูกันนี่คือวิดีโอที่เขาทดสอบการลงจอดคือตอนลงจอดแรกๆมันก็บึ้มอ่ะเห็นไหมเจ้าตัวมาเองการลงจอดเนี่ยมันยากนะเว้ยมันต้องคำนวณอะไรบ้างดิความเร็วลงมาจรวดลงมาด้วยความเร็วมากสูงมากๆนะแล้วมันจะต้องเคลื่อนยังไงแล้วเขาทำกี่ครั้งกว่าเขาจะลงจอดสำเร็จซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติมากๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้จรวดที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยเขาใช้ยิงดาวเทียมแล้วกลับมาจอดยิงเขาบอกว่าตอนนี้จรวดที่เขาใช้ได้เนี่ยยิงใช้ได้2 ครั้งมั้ง2 หรือ 3 ครั้งนี่แหละนะครับซึ่งถือว่าเซฟเงินไปได้หลายเท่ามากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมอึ้งกว่านั้นอีกก็คือตอนที่เขาเพิ่งยิงไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าที่เขายิงรถใช่ไหมอยากจะให้ดูตอนมันลงจอดไม่รู้ว่ามีใครตามไหมแต่ว่าผมโคตรปื้มผมเห็นแล้วผมกรี๊ดเลยนะเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือว่าอย่างนี้จรวดเนี่ยอันนี้คือ Falcon Heavy Falcon Heavy เนี่ยเป็นจรวดคลาสที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุดนะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีจรวดตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมีบูสเตอร์ติด2 ข้างซ้ายขวานะครับก็คือบูสเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงเราขึ้นไปชั้นอวกาศถูกไหมแล้วมันจะปลดตัวเองมันจะแบบปล่อยตัวเองออกมา2 ข้างแล้ว2 อันนี้แม่งจะกลับมาลงจอด
ที่พื้นนะแล้วก็ไอตัวจรวดตัวจริงเนี่ยนะครับหลังจากที่มันไปแล้วมันจะยิงบูสเตอร์ของมันต่อใช่ไหมจรวดตัวใหญ่นะ Falcon Heavy นะเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยไอรถคันนั้นนะออกไปที่วงโคจรอะไรไม่รู้แล้วเจ้าไอจรวดตัวใหญ่ก็จะกลับมาจอดเหมือนกันนะครับภาพที่เห็นนี่คือไอตัวบูสเตอร์สองข้างที่มันจะกำลังจะกลับมาลงจอดผมเห็นแล้วแบบปื้มมากๆดูมุมซ้ายบนดูพี่คนลุกมึงบ้าเหรอมึงทำได้ยังไงอ่ะAnd the Falcons landed. Falcon ลงจอดโหขนลุกเลยอ่ะดูเด็ดๆขนลุกจริงเนี่ยดูกี่ทีก็ขนลุกนี่มึงจอดจรวดได้นิ่มกว่ากูขับรถเข้าซองอีกในการที่จะส่งดาวส่งอะไรบางอย่างไปที่ดาวอังคารเขาเลือก payload payload ก็คือสิ่งที่เราเอาใส่จรวดก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวพะสัมภาระของภาษาไทยแปลว่าอะไรวะ payload ของจรวด Falcon Heavy ตัวนี้ก็คือรถ Tesla Roadster Tesla รถไฟฟ้าของอีลอนเองเดี๋ยวนะดูนะเพลงมานี่คือรถอยู่ข้างในนะโคตรเท่ดูถามว่าทำไมยิงรถก็บอกว่าไหนๆจะเทสไฟแล้วใช่ไหมไหนๆจะเทสไฟแล้วก็เอารถยี่ห้อตัวเองส่งไปด้วยโมเมนต์เมื่อกี้ที่รถอยู่ในอวกาศนั่นคือการโฆษณาแบบโอ้โหไม่รู้กี่บาทแม่งโคตรเท่แม่งส่งรถไปอวกาศเปิดเพลงแม่งโคตรเท่ถูกป่ะนั่นคือการโฆษณาอีกอย่างหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งรถคันนี้ไปเพราะแม่งเท่เวลาแบบคนพูดถึงแบบเอ้ยเขาส่งอะไรไปเขาส่งรถไปแม่งเท่มันเลยทำให้ทุกคนแบบว่าหันมาสนใจเรื่องอวกาศมากขึ้นนะครับรถคันนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะทางที่จะค่อยๆลอยออกไปสู่ดาวอังคารนะครับ SpaceX อย่างที่บอกในตอนต้นสตรีมว่าเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้อยากจะได้กำไรเป็นบริษัทที่ยอมขาดทุนเพื่อที่จะสร้างเทคโนโลยีไปอวกาศให้ถูกลงทีนี้เขาจะต้องแต่ว่าเขาต้องหาเงินเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีงบประมาณทำยังไง Tesla เป็นบริษัทแสวงหาผลกำไรขายรถเอาตังค์จากขายรถมาลงมาโปะ SpaceX หาเงินเองได้ด้วยยังไงด้วยการรับจ้างยิงดาวเทียมนะครับใครอยากจะปล่อยดาวเทียมประเทศไหนอยากยิงดาวเทียมเรายิงให้เลยถูกกว่าเดิมเพราะว่าจรวดเราพอยิงแล้วปล่อยดาวเทียมไปแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อจากนั้นเพื่อที่จะทำให้เรามีเงินพอที่จะส่งคนไปดาวอังคารจริงๆเนี่ยนะครับอีลอนก็เลยคิดว่าเอาวะกูมีบริษัทจรวดกูปล่อยดาวเทียมกูมีดาวเทียมก็เลยเอ้ายิงดาวเทียมของตัวเองแล้วกันเป็นดาวเทียมออร์บิทต่ำออร์บิทคือวงโคจรดาวเทียมวงโคจรต่ำเขาจะยิงแม่งเยอะมากให้มันครอบคลุมทั้งผิวโลกเลยเพื่อที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ในการต่ออินเทอร์เน็ตให้กับทุกคนบนโลกใบนี้เขาจะคิดตังค์นั่นแหละแต่ว่าก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีอยู่ทุกที่คนจะจ่ายตังค์ซื้ออินเทอร์เน็ตอีลอนก็จะเอาตังค์จากอินเทอร์เน็ตไปโปะจรวดดาวอังคารอย่างนี้อีลอนเนี่ย
อยากจะไปดาวอังคารใช่ไหมอยากจะส่งคนไปดาวอังคารดาวอังคารมันอยู่ไม่ได้แต่อีลอนบอกว่าเอางี้ไหมเราต้องสร้างชั้นบรรยากาศก่อนสร้างยังไงอ่ะอ๋อชั้นบรรยากาศเนี่ยมันคือสนามแม่เหล็กของขั้วของดาวถูกไหมถ้าเกิดว่าเราอย่างนั้นเราก็อ๋อไม่ยากเราก็สร้างชั้นบรรยากาศก่อนยิงนิวเคลียร์อัดขั้วโลกเอ้ยกัดอัดขั้วดาวอังคารขั้วเหนือขั้วใต้นิวเคลียร์อัดตั้มแค่ชั้นบรรยากาศก่อนนะเอาแค่ชั้นบรรยากาศโปรเทคชั่นจากรังสีนะนี่คือแผนการส่งไปของเขาใช่ไหมแต่แผนการคือว่ามันต้องถ้าเกิดจะให้มันเป็นการเดินทางไปดาวอังคารจริงอ่ะมันต้องกลับมาได้ด้วยทุกครั้งที่ดาวอังคารกับโลกโคจรมาเจอกันเขาจะยิงไอ้ BFR นี่ไปใช่ไหมตึ้มแล้วใช้ระยะเวลา2 เดือนในการไปถึงดาวอังคารแล้วการที่วงโคจรมันจะมาเจอกันอีกรอบในระยะเวลา2 ปีเนี่ยเขาจะต้องยิง BFR จากดาวอังคารกลับมาโลกปัญหาก็คือเชื้อเพลิงทำยังไงอ่ะคือเรายิงไปอ่ะยิงได้กลับยังไงอ่ะอีลอนมัสก์บอกว่าอ๋อคิดไว้แล้วที่ดาวอังคารนะครับมี CH4 น่าจะเป็นมีเทนอะไรบางอย่างไม่ได้จบเคมีมาโง่มากสรุปว่าดาวอังคารมีสารอันนี้อยู่ดังนั้นบนจรวด BFR นี่เราจะต้องส่งอุปกรณ์การสกัดเชื้อเพลิงไปด้วยไปถึงปั๊บมึงไปตั้งโรงงานจรวดไปทําการแปรรูปสารเพื่อที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงเติมน้ํามันใส่จรวดอันเดิมกลับเข้ามาอยากรู้เรื่องของ AI ไหมเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยนะครับเป็นคนที่เตือนเรามาตลอดว่า AI จะฆ่าเราคนอื่นๆในเรื่องของ AI เนี่ยเขาไม่ได้สนใจอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยอยู่คนละด้านกันหรือว่าจะเป็นด้านของเจฟเบโซอาร์เมซอนคือทุกคนเนี่ยไปอยู่ด้านของ AI มันจะต้องมาช่วยมนุษย์พัฒนามนุษย์แน่นอนอีลอนมัสก์เป็นคนเดียวที่บอกว่ามันจะต้องฆ่าเราแน่นอนระวังคนที่อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านเดียวกันกับอีลอนมัสก์คือสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งเพิ่งตายไปคิดดูนะครับ AI มันน่ากลัวมากนะผมไม่รู้ผมพูดไปในคลิปที่แล้วพอหรือเปล่าแต่ว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัวมากมันสามารถทำอะไรที่ดีกว่าเรามากมากดีกว่าเรามากๆเลยนะยิงปืนโป้งเหมือนบอทเลยเอมบอทไงปัง when your crosshairs hit your bullseye good form wow really good form man wow that was a shot at 252 yards ปืนเมื่อกี้เนี่ยคือมันมีสโคปใช่ไหมสโคปเนี่ยเขาบอกว่าพอเล็งปุ๊บเจอเป้าแล้วเนี่ยกดไกปืนลั่นไกปุ๊บเนี่ยกดค้างไว้นะมันจะยังไม่ยิงจนกว่าเราจะสายเป้าไปจนถึงจุดที่มันจะยิงโดนมันถึงจะยิงกระสุนออกไปปุ้งโคตรโกงเขาก็เลยมีเรื่องของ AI Alliance เป็นแบบว่ากลุ่มพันสหภาพผู้พัฒนา AI มาเซ็นสัญญากันว่าเราจะไม่ทำ AI ที่จะเป็นอาวุธเด็ดขาดอันนี้คือกลุ่มสหภาพเขาโอเคไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมีกลุ่มที่ไม่สหภาพอ่ะมีกลุ่มแบบเฮ้ยยังไงรถยนต์อัตโนมัตินี่หลายคนอยากจะให้พูดถูกไหมเราจะไม่ดูของ Tesla เราจะดูของ Waymo เพราะว่าเป็นบริษัทที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีน่าจะไปไกลที่สุดแล้วนะครับนี่คือ Waymoอันนี้ก็คือว่าWaymo เนี่ยนะครับเขาจะปล่อยรถตรงนี้แล้วให้คนกดแอปใครเรียกก็ได้จะไปส่งฟรีนะครับเพราะว่าเขากำลังทดสอบอยู่นี่คือถ้าอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยนั่ง Waymo ฟรีนะดูนะดูที่จอเห็นปะมันมองเห็นรถนะเห็นปะเห็นป่าวว่าเขามองเห็นรถที่แบบว่าที่กำลังวิ่งผ่านฮะดูนะดูช่องนี้นะเห็นไหม In Car Display เห็นปะเห็นไหมว่ามันมองเห็นอุปไอวัตออบเจกต์ออบเจกต์คืออะไรวะวัตถุรอบข้างเห็นไหมว่ามีทางแยกเห็นรถเห็นต้นไม้เห็นทุกอย่างเป็นโครงแบบของจริงเป๊ะๆไอตัวเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็คือไลด้าเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมันยิงเลเซอร์ครับมันจะเป็นเลเซอร์ยิงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะหมุนตุ๊ๆๆๆๆแล้วมันก็จะเลเซอร์เนี่ยมันจะใช้วัดระยะจากตัวอ็อบเจกต์ถึงตัวเลเซอร์ได้นะครับก็จะมาคำนวณระยะปุ๊บๆๆมันจะหมุนเร็วมากนะหมุน
แล้วก็เลยทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นภาพอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ระยะทางที่ค่อนข้างแม่นมากนะครับสำหรับเวโมตัวนี้เนี่ยนะครับไม่เคยชนไม่เคยชนใครจริงๆก็ไม่ถูกนะครับมีคนเคยมาชนเวโมแต่เวโมไม่เคยชนใครนะครับอันนี้คือของ Google เรื่องหุ้นตกของ Tesla ใช่ไหมโอเคได้ Tesla เราดูหุ้น Tesla กันนะครับนี่คือจุดที่มันตกนะจาก300เหรียญตกลงมาเหลือ250เหรียญนะครับตกลงมา50เหรียญประมาณ1ใน6นะครับตกตรงนี้เพราะอะไรนะครับไม่ใช่รถชนคนตายนะแต่ว่าเพราะว่าผลิตไม่ทันนะครับ Tesla Model 3Tesla Model 3เนี่ยเป็นรถ Tesla รุ่นถูกนะครับรุ่นถูกที่สุดซึ่งพอมันถูกแล้วเนี่ยคนก็อยากได้คนก็จะสั่งจองเยอะมากแล้วเขาผลิตไม่ทันนะครับเขาผลิตไม่ทันมันส่งมอบช้ากว่ากำหนดเยอะมากนักลงทุนก็เลยแบบอ้าวเจ๊งเปล่าวะก็เลยขายหุ้นก็เลยหุ้นเลยตกแต่ว่าพอมีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวอีลอนจะเข้าไปคุมโปรดักชันเองเลยอีลอนจะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองหุ้นแม่งขึ้นมาปึ๊บเห็นป่ะนี่คือตอนที่อีลอนบอกว่าเดี๋ยวไอจัดการเอง your life and your this it's มันแย่มากโดยเฉพาะใน LA เนี่ยนะผมคิดว่าผมคิดว่าคุณเอาของบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาโชว์จากบอริงใช่ไหมครับใช่แล้วครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะโชว์นี่คืออุโมงค์บอริงไฮเปอร์ลูปนี่นะครับเราจะเอาไปอย่างนี้ครับเป็นอุโมงค์3มิติเราจอดรถแบบนี้นะครับเข้าจากถนนปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะลงลิฟต์ไปที่อุโมงค์ได้นี่นะครับเป็นเหมือนกับสเก็ตบอร์ดของรถนะครับลงมาจากรถไอ้สเก็ตบอร์ดนี้มันก็จะวิ่งไปรถไม่ต้องวิ่งมาใช้แค่พื้นที่แค่ประมาณที่จอดรถ2คันเท่านั้นเองนะครับนี่ไม่มีกำหนดความเร็วนะครับก็คือเราสามารถที่จะวิ่งได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งไปได้เลยนะครับหุ้ยเท่าไหร่อ่ะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ130ไมล์ต่อชั่วโมงครับสามารถที่จะจากเวสต์วูดเนี่ยไปที่สนามบิน LA ได้เนี่ยภายในเวลาประมาณ6นาทีครับ 5-6 นาทีเท่านั้นเองSo possibly initially done it's like on a sort of toll road type basically อันนี้ต้องจ่ายตังค์เข้าใช่ไหมใช่ดีจ่ายดีนี่ก็คงจะลดปริมาณการจราจรได้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จากวิดีโอเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีลิมิตว่าเราจะสามารถมีอุโมงค์ได้กี่อันเราสามารถที่จะเจาะให้ลึกเจาะให้สูงไปให้ไกลดังนั้นเราสามารถใช้พื้นที่ใต้ดินทั้งหมดเลยปกติเราบนดินเนี่ยรถมันติดพื้นที่มันจำกัดเราก็สร้างอุโมงค์หนึ่งชั้นถ้าอุโมงค์ชั้นนั้นมันติดอีกกูก็ขุดอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่ติดอีกกูขุดอีกชั้นหนึ่งเอาให้ถึงแกนโลกไปเลยดังนั้นรถแม่งไม่ติดแน่นอนใต้ดินกูขุดเองเฮ้ยความเท่ของอีลอนคืออะไรรู้ป่ะเขาเป็นเนิร์ดเขาเป็นกีกแบบล้วนๆเลยเว้ยคือจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ SpaceX หาตังค์ใช่ป่ะต้องขายของอ่ะอีลอนขายอะไรรู้ป่ะอีลอนขายปืนไฟปืนพ่นไฟเดี๋ยวเอาให้ดูอ๋อนี่ปืนบอลลิงหาตังค์ นี่คือเขานี่ไงผมเลยบอกว่าเขาแม่งคือโทนี่สตาร์กจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูเขาพูดนะถ้าเกิดใครฟังภาษาอังกฤษออกนะผมแนะนำเลยนะ TED Talk เนี่ยนะจริงๆแล้วที่พี่ไปฝึกงานปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับพี่ไปที่Silicon Valley ใช่ไหมแล้วที่ Cisco เนี่ยนะครับบริษัทที่พี่ทำงานเนี่ยอยู่ติดกับเขาเรียกว่าอะไรวะอยู่ติดกับโรงงาน Tesla เลยขับรถห่างกันประมาณ10นาทีนะครับโรงงาน Tesla นะแล้วพี่ก็พอได้คุยกับเด็กฝึกงานจาก Tesla บ้างว่าเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมเด็กฝึกงาน Tesla เนี่ยดีก็คือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะเอา Tesla กลับมาขับที่บ้านได้แล้วก็วันจันทร์ก็เอาไปคืนที่บริษัทนะครับไม่โคตรเจ๋งอ่ะครับสำหรับสัปดาห์หน้าอยากคุยกันเรื่องอะไรอ่ะก็เข้าไปบอกในกลุ่มหลังบ้านในอาร์มนะครับเราก็จะมาคุยกันแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ผมพอจะคุยได้ก็คุยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหม
คิดว่าน่าจะมีคนถามเรื่องเรียนต่อเยอะแน่ๆเลยว่ะรอบหน้าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อได้ไหมเราจะได้มาจบสรุปกันสักทีเพราะว่ามีแต่คนถามหลังจากยิ่งปล่อยคลิปว่าได้ฝึกงาน Intel แล้วมีแต่คนถามว่าเอ๊ะต้องทำยังไงเราจะมาแบบขอยาวๆกันดีไหมนะครับเดี๋ยวคลิปสัปดาห์นี้คงจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของ Silicon Valley ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยอาจจะต่อที่ไลฟ์นะครับไปละนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูกันกี่คนเนี่ย400กว่าคนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าอย่าลืมเข้าไปที่กลุ่มหลังบ้านในอาร์มนะครับบ๊ายบายฝันดี